ันสิ้นเดือนสิ้นเดือนแต่ต้องไม่สิ้นใจสำหรับพวกเรานะนะคะอย่าเพิ่งให้สิ้นใจในวันสิ้นเดือนนะคะเนาะพรุ่งนี้ยังมีความหวังอยู่เสมอนะคะวันนี้ป้าโมนาบินเดียวค่ะเนาะเขาเรียกว่าอะไรเราอยากอิสระเราต้องทำก่อนที่อยากจะขอความอิสระจากคนอื่นนะคะเนาะวันนี้ป้าวนาก็จะมาคุยเรื่องอิสระเสรีอิสระเสรีในวันโสดนะคะเนาะในวันโสดของเรามีความรู้สึกนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีไหมเนาะโสดวันนี้รู้สึกเหมือนโสดแล้วเหมือนเฮ้ยเก่งเนาะอะไรเงี้ยเหมือนตัวเองเก่งเนาะอะไรเงี้ยขออภัยนะคะป้าโมนาทำคลิปในรถเนาะคือมันเป็นเวลาที่เราสามารถอยู่คนเดียวในตอนนี้ได้นะคะทำไมวันนี้โสดเพราะว่าลุงฝรั่งไปทางป้าโมนาไปทางนะคะคนละอย่างกันเลยเนาะวันนี้ป้าโมนาจะไปกินอาหารเที่ยงกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าเพื่อนคนที่หนึ่งคือเพื่อนรุ่นพี่เป็นพี่ป้าโมนาน่าจะสักสิบตอนนี้เธออายุเท่าไหร่น่าจะประมาณ 5-6 ปีนะคะเป็นเพื่อนป้าโมนาประมาณ 5-6 ปีเนาะแต่เขาเป็นคนที่มีบุญคุณอีกแหละนะคะบุญคุณแต่ไม่ต้องทดแทนนะคะบุญคุณแต่ไม่ต้องทดแทนคือเขามีใจเมตตาที่เขียนใบสมัครงานให้ป้าโมนานะคะเนาะมีใจเมตตาที่เขียนใบสมัครงานให้ป้าโมนาแล้วก็มีใจเมตตาที่ดึงป้าโมนาไปในงานอีกงานหนึ่งรอบบ่ายก็คือทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเขาคือผู้มีบุญคุณของป้าโมนาออกใบสมัครงานให้ป้าโมนาแล้วก็เป็นหัวหน้างานที่ดีแล้วก็เป็นตอนนี้ไม่ใช่หัวหน้างานป้าโมนาแล้วแต่เราเป็นเพื่อนกันที่ดีเรารู้จักกันมาตั้งแต่ทำงานก็น่าจะ8ปี9ปีแล้วนะคะ8ปีก็8ปี8ปีครึ่ง9ปีนะและอีกคนนึงก็คือเพื่อนร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำกับป้าโมนาในเวลาทำงานนะคะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนาะป้าโมนาก็เคารพเขาก็เป็นรุ่นพี่อีกแหละนางอายุ60แล้วอีกไม่กี่ปีนางก็จะเกษียณนะคะนางตัวใหญ่มากแต่นางก็ยังแข็งแรงทำงานเก่งทำงานสะอาดนะคะแต่บางทีนางก็ทำงานเยอะเกินไปเยอะเกินหน้าที่แต่เราก็ไม่ว่าอะไรมันก็เรื่องของนางสุขภาพนางอะนะเพื่อนกันก็คือเพื่อนพูดได้เท่าที่พูดถ้าเราคุยแล้วถ้าเขาไม่ฟังเราก็ไม่เป็นไรคำว่าเพื่อนไม่ได้เกี่ยวตรงที่ว่าเขาไม่ฟังเรานะคะมันเกี่ยวตรงที่ว่าไม่วุ่นวายดีกว่านะคะเนาะวันนี้ป้าโมนาโสดนั่นแหละป้าโมนาจะไปกินอาหารกับเพื่อนส่วนลุงเขาก็ไปในสไตล์ของเขาเข้าไปกับเพื่อนเขาเหมือนกันเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนประถมเรียนอนุบาลนู่นละมั้งประถมเรียนประถมนะคะป้าโมนาขับรถเร็วไป2นะคะเขาให้ขับ110ป้าโมนาขับ112ป้าโมนาก็ต้องลดความเร็วลงหน่อยนึงนะคะแล้วก็ลดการพูดลงหน่อยนึงนะป้าโมนาก็พูดไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเนาะป้าโมนาบอกว่าโมนาโสดก็คือเมื่อกี้ป้าโมนาขับรถมาป้าโมนามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราขับรถเราจะต้องโทรหาแฟนเรานะคะโทรหาลุงนะแต่คันนี้ป้าโมนาไม่โทรเพราะว่าป้าโมนาคิดว่า1ถ้าฉันโทรหาเธอก็ต้องรีบรับเธอก็ต้องรีบคุยคือเขาคุยจริงๆแต่คันนี้ความสุขของเขาในตอนที่ว่าตอนนี้เขาอยู่กับเพื่อนเขาแล้วเขาดูรถแข่งเขาไปดูรถแข่งนะคะเขาชอบรถแข่งเนาะลุงอ่ะเขาชอบดูรถแข่งป้าโมนาไม่ไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมของผู้ชายนะคะเราเป็นผู้หญิงเราก็มาในสายผู้หญิงของเราเนาะสายกินนะคะนั่นแหละป้าโมนาบอกว่าป้าโมนาคิดว่าป้าโมนาจะโทรหาลุงแต่ป้าโมนาคิดไปคิดมาไม่โทรดีกว่านะคะเพราะว่า
ขากำลังมีความสุขบางทีเขาคุยกับเราเนี้ยเขาก็ตาเขาก็มองดูรถแข่งนะคะมันก็ไม่มีความมันก็นิดนึงไม่มีความสุขเนาะไม่เป็นไรวันนี้วันปล่อยผีปล่อยสางนะคะก็คือไม่โทรหากันเลยนะคะแค่โทรตอนเช้าส่งข้อความหาตอนเช้าลุงตื่นไปก่อนนะคะลุงตื่นไปตั้งแต่หกโมงลุงต้องไปบ้านเพื่อนตอนเจ็ดโมงนะคะเนาะป้าโมนาตื่นก็แปดโมงป้าโมนามาพบเพื่อนก็ตอนขับรถออกจากบ้านก็บ่ายสิบเอ็ดโมงนั่นแหละป้าโมนาก็เลยไม่โทรหาเขาป้าโมนาก็หวังว่าเขาจะไม่โทรหาป้าโมนาเพราะว่าวันนี้ป้าโมนาก็มีแผนกินกับเพื่อนแล้วก็มีแผนที่ว่าจะไปเข้าป่านะคะจะไปเข้าป่าไปเดินดูเห็ดนะคะเดินออกกำลังกายในป่าที่เราเคยไปป้าโมนาจะไปป่าที่เราเคยไปนะคะป่าอื่นป้าโมนาไม่รู้จักป้าโมนาก็ไม่ไปนะคะไปเดินได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดินถือว่าไปเดินเที่ยวนะคะไปเดินเที่ยวในป่าเนาะนั่นแหละมันเป็นที่ว่าแต่พูดถึงว่านะคะตั้งแต่ไอ้เรื่องโทรศัพท์เนี่ยป้าโมนาไม่โทรหาเขาก็คือสิทธิประโยชน์ของเขาในวันนี้ก็คือเขาฟรีจากเราไปเลยนะคะก็คือไม่ต้องคิดถึงเราก็ไม่ต้องคิดถึงเขานะคะก็ดีนะวันนี้มันเหมือนเป็นวันอะไรที่แบบเฮ้ยสบายไม่ต้องมีใครคอยโทรหาหรือว่าไม่ต้องคอยระแวงว่าจะต้องโทรหาเขาเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเคยโทรหากันทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าปัญหานะคะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นวันที่ฟรีที่เราไม่ต้องไปโทรหาเขาเนาะชีวิตในต่างประเทศก็จะเป็นประมาณนี้แหละสิทธิส่วนบุคคลนะคะระหว่างเรากับแฟนเรานะคะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเนาะระหว่างเรากับแฟนเราสิทธิส่วนบุคคลเราก็ไม่ก้าวก่ายนะคะคือไม่ไปแย่งความสุขของเขาเขากำลังสนุกสนานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไปโทรหาเขานะคะเนาะเราก็เลยคิดว่าตอนเรามีความสุขเราจะกินกับเพื่อนนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่ต้องโทรหาเรานะอะไรอย่างเงี้ย คือความเราไม่อยากให้เขาโทรหาเราก็เลยไม่ต้องโทรหาเขาในตอนนี้นะคะเนาะไม่ต้องให้เขารับรู้หรอกว่าเรากำลังจะขับรถไปไหนอะไรยังไงเพราะว่าทุกครั้งจันทร์ถึงศุกร์อ่ะป้าโมนาจะโทรหาลุงนะคะเวลาป้าโมนาขับรถไปทำงานขับรถไปขับรถกลับนะคะเพราะว่าเวลาทำงานจันทร์ถึงศุกร์อ่ะลุงเขาจะไปแต่เช้ายิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะลุงไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะคือความที่ว่าแกไม่ได้กลับบ้านเลยทั้งสัปดาห์ป้าโมนากับลุงก็จะโทรหากันเหมือนว่าให้เราได้ยินเสียงกันนะว่าเธอเป็นยังไงบ้างมีอาหารวันนี้กินอาหารเป็นยังไงก็คือพูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันนะคะเนาะก็ดูแลกันไปนะคะอายุเราก็เยอะๆกันแล้วเนาะสำหรับป้าโมนากับลุงนะคะก็ยังเหมือนเดิมเนาะอยู่ดูแลกันอะไรที่บอกว่ามั่นคงจากผู้ชายคนนี้ยังไม่มีนะคะเนาะเราก็ยืนด้วยขาของเรานะคะทำงานของเราหากินเองหาซื้อหาจ่ายเองนะคะถามว่าลุงวุ่นวายเรื่องเงินไหมก็ไม่นะคะแต่เพียงแต่ว่าถามว่าเราอยากได้เงินเขาไหมอยากได้ค่ะ อยากได้แต่ก็ไม่หรอกนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะเอกสารหรือว่ากระดาษอะไรก็แล้วแต่จะเมื่อไรก็เมื่อนั้นนะคะเขาจะแต่งกับเราเมื่อไรก็เมื่อนั้นก็คืออนาคตนะคะโอเคค่ะโมนาใกล้จะถึงร้านอาหารที่ป้าโมนานัดกับเพื่อนแล้วป้าโมนาขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเติมกำลังใจแล้วก็ฟังเรื่องราวของป้าโมนานะคะชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะชีวิตแบบบ้านๆเนาะชีวิตแบบเหมือนอยู่ไทยแต่เพียงแต่ว่าแค่อยู่ต่างประเทศอากาศแตกต่างแล้วก็คุณค่าของเงินการทำงานมันแตกต่างกันแค่นั้นนะคะแต่ถ้าอยู่ไทยกับป้าโมนาก็ไม่เคยทำหรอกนะไองานทำความสะอาดอะไรเงี้ยเนาะแต่พอมาอยู่ต่างประเทศแล้วงานอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องพูดกับคนป้าโมนาทำ ป้าโมนาคุยไม่เก่งคุยภาษาเขาไม่เก่งแต่คุยฟังรู้เรื่องไหมพอฟังได้นะคะโอเคค่ะป้าโมนาก็พูดไปเยอะแล้ววันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องโสดนะคะความโสดนะคะพอโสดแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาโทรมายุ่งกับเราเราจึงไม่โทรไปยุ่งกับเขานี่แหละก็คือสิทธิส่วนบุคคลในวันนี้ของเราทั้งสองคนระหว่างป้าโมนากับลุงนะคะโอ้ไม่ได้ผ่านเส้นนี้นาน